ราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันไหนนะวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปเก็บสมุนไพรนะครับซึ่งเราจะเก็บสมุนไพรมาเพื่ออะไรเพื่อทำยาก็ได้หรือเพื่อจะเอามาขายก็ได้ครับโดยเราจะต้องวาร์ปมาที่เกาะเลเวล35นะนั่นก็คือเกาะนี้ฮาวาดเซรีนะครับซึ่งมันเป็นเกาะเดียวกับคลิปที่แล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเก็บสมุนไพรเราจะรักธรรมชาติครับทุกคน ก็ให้เราไปที่วาร์ปนะวิ่งมาเลยเอ๊ะผิดทางอะไรเงี้ยนี่ครับเมื่อเราถึงวาร์ปเราก็วาร์ปไปเลยนี่ซึ่งสมุนไพรมันจะอยู่ตรงกลางนี่ตรงกลางแบบให้เราวาร์ปมาตรงนี้ครับซึ่งถ้าใครไม่มีก็ให้เดินไปนะก็ไม่ไกลนะไม่ไกลมากครับโอเคเมื่อเราวาร์ปมาถึงแล้วเราก็ให้เดินขึ้นข้างบนไปคือบางคนอะที่เขายังไม่ได้เปิดแมปอะนะคนที่ยังไม่ได้เปิดแมปอะมันจะมองไม่เห็นไอคอนเป็นรูปใบไม้อะรูปสมุนไพรที่อยู่ในแมปครับโอ้เดี๋ยวหนีก่อนนะโอ้โหมันตามจิกไม่เลิกโอเคหลุดละเราก็กลับมาเก็บใหม่นี่สิ่งที่เราต้องเก็บไปก็คือกุหลาบป่าครับมันเป็นสมุนไพรเก็บไปเลยผมลืมบอกทุกคนครับว่าการที่เราจะเก็บกุหลาบป่าได้นั้นเราจะต้องมีสกิลรวบรวมนะเลเวล20นะเราถึงจะเก็บได้นี่เราลองมาดูเลยก็ได้เนี่ยเก็บพืชพิเศษนะครับเราจะต้องอัพด้วยนะนี่หมุนไพศาล1 2 3มันจะอยู่นี่ครับนี่กุหลาบป่าโอเคคือถ้าเกิดสมมุติใครไม่มีก็คือเก็บไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องอัพอ่ะครับโอเคเก็บต่อตอนนี้ไปแล้วโอเคโอ้ต้องหนีแล้วยังไม่อยากสู้เลยเปลืองโอเคครับเมื่อเราเก็บเสร็จแล้วก็ให้เรากลับไปที่ค่ายของเรานะก็คือเอ้ยจุดที่พักของเราก็คือเกาะส่วนตัวนั่นแหละโอเคครับเมื่อเรากลับมาที่เกาะของเราแล้วนะก็ให้เราวิ่งเข้าไปที่ราวตักสมุนไพรนะเรียกว่าอะไรนะราวตักขนาดเล็กนี่นะนี่แล้วเราก็เอากุหลาบที่เราเก็บมาเนี่ยตากแห้งเลยนะครับนี่จัดไปและก่อนที่เราจะตากได้เราก็จะต้องมีสกิลตากแห้งด้วยนะของการทำอาหารนะครับนี่มันจะอยู่นี่เอ้ยเดี๋ยวแปลรูปปะเดี๋ยวขอดูก่อนนะผมก็ลืมนี่อยู่แปลรูปครับเดี๋ยวใช้คำว่าหนังตากแห้งนะสกิลนี้ได้เลเวล15ถ้าก็ทำได้แล้วนี่เราก็จะต้องมาสร้างอ้าวอันนี้มันเป็นหนังนี่วะผิดอันเดี๋ยวนี่มันจะต้องมาที่สกิลทำอาหารนะครับแล้วก็มาที่ถนอมอาหารแล้วก็มาเลือกอันนี้ซึ่งเลเวลของสกิลเนี่ยก็คือเลเวล20เราจะสามารถอัพสกิลนี้ได้ต่อเลเวล20นะอาหารตากแห้งนี่แต่มันใช้นี่เดียวกันครับมันใช้ราวตากอันเดียวกันโอเคเดี๋ยวผมก็ใส่เข้าไปเลยเอ้าผมกดเดินว่ะเอาใหม่โอเคครับเมื่อเราได้กุหลาบที่เราไปตากแล้วนะมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอันนี้หรือเปล่าอันนี้นี่ไงโอเคเราได้แล้วนะครับนี่2งานเราก็เอาไปทำชาสมุนไพรได้ครับนี่โดยเราจะต้องมากดสร้างแล้วก็มาทำอาหารนะครับชาสมุนไพรซึ่งชาสมุนไพรเนี่ยเราก็ต้องอัพสกิลอีกเช่นกันนะโดยสกิลที่มันจะต้องอัพก็คือนี่ครับทำอาหารเลือกสกิลแล้วก็มาที่ยานะ
นี่มันจะขึ้นเลเวล20ชื่อสกิลมันจะชื่อว่าปริญญา1นะชาสมุนไพรโอเคเมื่อเราได้แล้วครับเราก็กดนี่ชาสมุนไพรซึ่งส่วนประกอบของมันก็จะต้องวัตถุดิบวัตถุดิบมันจะต้องมีสมุนไพรแห้งแล้วก็น้ำคือไอ้สมุนไพรแห้งเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นดอกกุหลาบก็ได้นะเนี่ยมันจะเป็นอ๋อมันจำเป็นเหรอแต่วัตถุดิบมันบอกว่าดอกไม้เลยสมุนไพรก็คืออะไรก็ได้แต่ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นดอกกุหลาบก็แล้วนะซึ่งถ้าเราทำมาไว้ให้คนในกิลด์หรือว่าทำกินเองอ่ะมันจะได้บัฟเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูบัฟกันผมก็ลืมว่าบัฟมันคืออะไรนะกดสร้างก็มาชาสมุนไพรน้ำโอเคน้ำเนี่ยเรามีบ่อน้ำครับหรือจะไปตักในแหล่งน้ำจืดก็ได้คือเราดูในแมปอ่ะไอ้ตรงไหนที่มันเป็นสีฟ้าๆอย่างเงี้ยมันคือน้ำน้ำจืดนะเนี่ย ส่วนอันไหนที่เป็นสีน้ำเงินเข้มๆนี่มันคือน้ำทะเลครับเราสามารถเอาน้ำทะเลมาสกัดเป็นเกลือได้นะแต่จะต้องอัพสกิลทำอาหารส่วนน้ำจืดเราก็เอามาแล้วก็ตักใส่มาได้เลยครับมันก็จะกลายเป็นน้ำจืดได้เลยแต่ว่าผมมีบ่อไงตักตรงนี้ได้เลยครับมันไม่จำเป็นจะต้องไปตักที่แหล่งน้ำจืดนะนี่เราก็เก็บมาให้หมดเลย5อัน 5-6 อันโอเคเมื่อเราได้ครบแล้วเราก็มาผลิตครับสร้างแล้วก็ชาสมุนไพรนี่อันเดียวอันน้ำก็อันนี้ส่วนหม้อนี่ผมแนะนำว่าเป็น30แล้วกันหรือจะเอา36ดีกว่าเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับศูนย์อาหารริมทางแต่ถ้าใครไม่มีก็เป็นหม้อก็ได้นะครับมันใช้ได้เหมือนกันแต่ผมจะลองอันนี้กดสร้างดูโอเคเมื่อเราทำการคราฟเสร็จแล้วเราก็จะมาดูของมันผิดพลาดนะครับทุกคนมันทำให้ของไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสร้างใหม่ครับโอเคกดสร้างแล้วก็มาที่ชาสมุนไพรเหมือนเดิมคราวนี้ผมจะไม่ใช้อันเมื่อกี้แล้วมันก็ 100% นะแต่ทำไมมันถึงไม่ได้ก็ไม่รู้อะเอาเป็นว่าผมใช้หม้อไม้แล้วกันซึ่งทุกคนก็หาได้อยู่แล้วครับโอเคกดสร้างเรียบร้อยนี่เอาผมลืมบอกไปว่าผมก็โง่เองด้วยแหละคือมันไปอยู่ตรงนี้ครับนี่มันไปอยู่ตรงช่องอาหารนี่ลืมไปว่าเวลาเราปรุงอาหารอะคือมันจะมาอยู่ในช่องนี้ผมก็ลืมไปโอเคเดี๋ยวผมไปดูกุหลาบที่ผมตากเอาไว้ก่อนนะว่ามันแห้งยังอะไร3นาทีแล้วก็เลย1นาทีโอเคเราก็มารอจนกว่ามันจะเสร็จนะมันใช้เวลาเท่าไหร่วะ3นาที4นาทีโอเคแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยนะครับโอเคครับชาสมุนไพรที่เราได้ทำการต้มไว้นะมันก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะกดรับมาเลยนี่ชากุหลาบป่าโอเคดู
ดูค่าสถานะที่เราจะได้รับจากชาวรับป่านี้นะคือเพิ่มระยะการเก็บรักษาเลเวล2แล้วก็ยาฟื้นพลังเลเวล1ถอนเอฟเฟกต์สถานะต่างๆเลเวล1แล้วก็วัตถุดิบเริ่มต้นเลเวล1ครับข้อมูลที่เราได้ก็จะมีเพิ่มพลังใช่ไหม14ฟื้นฟูสุขภาพ52ความอิ่ม5แล้วก็พลังงาน45ซึ่งไอพลังงานข้างบนกับข้างล่างเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรอะโอเคครับเมื่อเราได้รับแล้วซึ่งทีเนี้ยบางคนก็จะเก็บไว้ใช้เองใช่ไหมหรือให้ลูกแคนหรือว่าให้คนในแคนหรือว่าเพื่อนนะบางคนก็จะทำมาเพื่อเอาไว้ขายทอดตลาดนะครับผมก็จะมาเช็คราคาให้ดูนะอันนี้เป็นราคาจากเกาะเทมนะเกาะส่วนตัวของเราเองเมื่อกี้เอาเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันเริ่มจากกุหลาบป่านะครับโอเคจะมาดูว่ากุหลาบป่าเนี่ยราคาเท่าไหร่นะโอเคเราไปดูราคาต่ำสุดครับกุหลาบป่าเนี่ยราคาอยู่ที่190นะ149นี่ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นราคาที่แบบว่าคือคนเขาตั้งมาเพื่อจะรีบขายครับอย่าไปว่าเขาตัดราคาเลยเพราะว่าเกมมันไม่ได้บังคับมาเพื่อเพราะว่าเกมมันไม่ได้บังคับมานะว่าจะต้องขายเท่านี้นะคือใครพอใจขายเท่าไหร่ก็ขายนะครับนี่แต่เอาราคากลางๆก็จะอยู่ที่190ประมาณนี้โอเคแล้วเรามาดูอันนี้กันครับอยู่ไหนว่าเอ้ยไปไหนแล้วนี่โอ้โหก็จะเจอปั๊บลกจริงๆนะกระเป๋าเนี่ยโอเคเราก็จะมาเช็คโดยชื่อใช้ชื่อว่าชากุหลาบป่านะครับเอ้าผมจะกดออกไหมเนี่ยโอเคชากุหลาบป่ากดตกลงไปกดเซิร์ชโอเคราคามันจะอยู่ที่ประมาณ200นะอันนี้2อันนี้นะเฉลี่ยกันแล้วราคากลางๆก็จะอยู่ต่ำสุดประมาณ150 200 230 300ครับราคาไม่นิ่งอ่ะแต่ว่าเอาจริงๆก็น่าจะอยู่ราวๆ150 200นี่แหละเอ้ยประมาณ200ขึ้นไปนี่แหละ โอเคซึ่งถ้าเกิดใครจะทำมาขายก็ผมว่ามันจะบอกว่าคุ้มดีไหมมันก็ไม่คุ้มนะถ้าเกิดจะทำชากุหลาบมาขายครับผมว่าถ้าจะทำชากุหลาบมาขายเราสู้เราขายดอกกุหลาบไปเลยดีกว่าขายกุหลาบป่าไปอย่างเดียวน่าจะคุ้มกว่าคุ้มกับเวลาที่เราต้องมานั่งรอให้กุหลาบมันตากแห้งใช่ปะแล้วก็กว่าจะรอเจ้าเนี่ยมันทำเสร็จอีกโอเคท้ายนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่ามีจุดประสงค์ในการทำอะไรกันมันก็เป็นแนวทางในการหาเงินด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นแนวทางในการทำยาสมุนไพรเอาไว้ใช้ในแคนของตัวเองหรือว่าใช้ไว้ให้ตัวเองใช้นะผมจะลองกินให้ดูนะครับนี่ตอนนี้ไม่มีอะไรเต็มเลยสักอย่างนึงพอเรากินไปมันจะเป็นยังไงกินแก้วนี้แล้วกันโอเคมันก็เพิ่มไม่เยอะนะเพิ่มนิดเดียวนี่เดียวจริงๆซึ่งมันไม่คุ้มน่าจะไปทำโอเคสรุปสุดท้ายก็แล้วแต่เพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้คนที่เขาไม่รู้นะได้รู้ครับได้หาเงินเป็นได้รู้วิธีการหาเงินของเกาะนู้นเกาะนี้
เอาอันนู้นมาขายอันนี้มาขายนะหรือจะทำยาหรือว่าจะทำอาหารแล้วแต่ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับทุกคน